ก่อนที่จะเดินไปดูเห็ดว่าเห็ดทัวเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าแวะเก็บราสเบอรี่ก่อนค่ะมันเปรี้ยวแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไปกินเอาวิตามินซีเนี่ยค่ะถ้าไม่แก่เนี่ยเวลาดึงมามันจะขาดแบบนี้ค่ะมันเปรี้ยวเปรี้ยวงั้นเด็ดเป็นอย่างนี้ไปเลยเอาไปบ่มนี่ถ้าแก่จะหลุดแบบนี้ค่ะตอนนี้60กว่านึกว่าจะไม่เย็นเย็นอยู่นะเนี่ยค่ะเก็บใส่ถุงเก็บลูกไม้เนี่ยต้องใส่กล่องเพราะถ้าใส่ถุงมันเละเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวพอๆกับมะยมเลยเนี่ยค่ะวางไว้แป๊บเดียวก็สุกแต่ยังไม่เคยเก็บไปเป็นทั้งคั่วแบบนี้นี่ลองครั้งแรกค่ะว่าเขาจะสุกไหมนี่ดิบเกินมันไม่ได้เลยจริงๆลูกนี้ที่จะ6:30คนเริ่มมาที่สวนเยอะแล้วมือช่อเนี่ยตั้งหลายลูกด้วยแน่เต็มหัวเขาอยู่แล้วเอาหมาวางไว้บนรั้วเขาไม่ให้เอาหมาเข้ามาในนี้ค่ะหมายถึงในสวนตรงนี้นี่มันแปลกนะอ๋อเขาคงปลูกเอาไว้หมายถึงไม่ได้หมายถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ปลูกให้ดูเฉยแต่ว่าใครจะเก็บก็ได้ตามบ้านที่เขาปลูกพันธุ์เปรี้ยวเนี่ยน่าจะปลูกไว้เพื่อทำแยมเพราะมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเลยมีลูกเนี้ยโตโอ้ยดีจ๊อกโดกนะฮะโดกจริงๆข้างล่างเนี่ยลูกแบบเนี้ยนี่บังใบบังตรงนี้อ่ะนี่โอ้ตรงนั้นอีกนี่ค่ะมองใบบังช่วงนี้หน่อไม้ไม่มีเก็บให้ดูแล้วนะคะเพราะอากาศร้อนหน่อไม้ฝ่อหมดต้องรอปีหน้า
เละอีกละโอ้มันต้องใช้กรรไกรตัดขั้วถ้าหากจะเก็บไปบ่มเมื่อกี้ทำไมมองไม่เห็นลูกแดงๆทางนั้นยังไม่เห็นเนี่ยพี่ทำไมมองไม่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเลยไปดูหม่อนหม่อนน่ะคงไม่เหลือแล้วล่ะเพราะหม่อนหวานนกกินไปหมดแล้วแน่ค่ะนู่นอีกลูกนึงแดงๆนี่ค่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นนี่ต้องดูอีกทีสิเผื่อบางใบเผื่อใบบางไม่มีแล้วมันต้องมีแหละค่ะแต่ว่าใบบางลูกแดงๆมองไม่เห็นแล้วโอ้โหนั่นเขาถอนทิ้งซะแล้วค่ะมันจะมีแพงพวยยักษ์ต้นนึงตรงเนี้ยถอนทิ้งไปซะแล้วเนี่ยแพงพวยยักษ์ค่ะไม่น่าไปถอนต้นนั้นทิ้งเลยนี่ก็เป็นดอกมันฝรั่งดูมาเขียวเทศเขาสิกำลังโตปลูกผีเกินค่ะจะเก็บใบกระเทียมเก็บตรงนี้จะเอาไปใส่ที่ว่าจะทำแกงเหมือนแกงขี้เหล็กค่ะผักกาดดีละไม่มาเก็บไม่คือมันไม่มีใครเก็บหรอกค่ะดีละจะมาเก็บดอกใบกระเทียมงามงามเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่มีใครเก็บแก่เลยดูสิว่าผักชียังอยู่ไหมหรือว่าถามดิโอ้โหโตเร็วนะเนี่ยค่ะคับแปลงแล้วโตเร็วมากนี่เหมือนกันเลมอนบามปกติถอนเขาตัดทิ้งนะปีนี้เขาไม่ตัดนี่ผักชีอันนี้
เดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บเองหรือจะเก็บไปเลยผักชีหอมๆค่ะโอ้ตายนี่ไงยังไม่มาตัดค่ะเนี่ยเขายังไม่มาถอนทิ้งนั่นก็เป็นต้นเลมอนบาร์มเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยต้นเนี้ยมันกระจายมาจากตรงต้นนั้นแหละค่ะเนี่ยต้นเซจดอกร่วงหมดแล้วเนี่ยนี่เมล็ดนะคะอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยนั่นไอ้ค่ะดำดำเนี่ยเป็นเมล็ดอยู่ข้างในอุ้ยนี่ไงกำลังหมุนเนี่ยอยู่ในเนี้ยดอกหลุดหมดหอมหอมตอนวันนั้นผักชีอยู่ตรงนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยอ้าวไปไหนแล้วอันนี้ต้นอินเดียนทเวโคนี่ค่ะผักชีต้นนั้นยังอยู่ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe ให้สวัสดีค่ะ